ก็ผมทรงเดียวกันเลยครับใช่ครับเป็นไงบ้างแบบหลายๆคนแบบแฟนแบบแซวว่าเรามีแฟน3แล้วก็จะเป็นว้าง3คนละโอ้โหก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นแฟนเขาเพราะว่าทั้ง2คนหล่อมากนะครับก็ใช่ก็โพสต์ล่าสุดก็ทักไปบอกว่าโอ้โหทรงผมทรงใหม่ดีมากอะไรเงี้ยใช่ครับติดตามอยู่ครับเป็นแฟนคลับครับโอ้เป็นแฟนคลับเขาแฟนคลับเขาใช่แฟนคลับนี่แหละพอเป็นมิ้นท์เป็นอะไรยังไงใช่ก็แบบเหมือนเขาก็เป็น positive energy ไงก็เราก็แบบเราแบบติดตามเขาทั้งเจมี่แลงโพสเลยครับอย่างนี้แสดงว่าเขาแบบว่าจิตเราเคสคอนเสิร์ตนะโอ้โหอันนี้ก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้หรือบอกไม่ได้ยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ถ้าชวนน่าสนใจครับชวนก็โอ้โหใครจะไม่ไปครับวันนี้ถ้าเขาชวนใครก็ไปครับจริงๆหลายคนแบบยกให้แบบพอต้องฟังกันโดดมันกลายเป็นแบบแฟนคลับตกจ้องแฟนคลับได้เยอะมากเลยคือยังไงบ้างแล้วพอเรามีการแบบปรับปรุงอะไรบ้างรู้สึกว่าแบบก็ดีใจที่แบบคนชอบจริงตอนแรกก็แบบตัดมาก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าก็เห็นคนชอบกันใน TikTok อะไรอย่างเงี้ยเขาพูดถึงตลอดกับผมเชื่อเรื่องดวงไหมหลายคนเชื่อเรื่องดวงไหมเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าก็ถ้าตัดสั้นแล้วดวงนี้ก็โอเคครับก็คือหลังจากนี้ก็คือจะสั้นตลอดอาจจะสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับให้ตัวเองรู้เราคิดว่าแฟนคลับเราเพิ่มขึ้นขนาดไหนอะไรนะครับแฟนคลับเพิ่มขึ้นขนาดไหนก็แค่รู้สึกว่าครอบครัวเราก็ใหญ่ขึ้นนะครับก็รู้สึกว่าก็ดีใจครับที่ได้เห็นเบียสมากขึ้นก็แบบรู้สึกอบอุ่นมากๆที่มีการซัพพอร์ตของทุกคนอย่างพอแบบว่าไม่ใช่แค่แบบคนแบบชาติอย่างเงี้ยมีคนแซวว่าคือแบบครับก็จากที่เคยกลัวมาครับเมื่อก่อนมีเพื่อนตอบให้ครับเดี๋ยวนี้ก็แบบพอมีงานเดี่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตอบบ้างจริงๆผมไม่ได้กลัวไม่ครับจริงๆผมว่าถ้ามีคนทำก็ให้เขาทำใช่ถ้ามีคนทำได้อะผมว่าถ้ามีคนตอบได้ผมว่าให้เขาตอบไงอะไรอย่างเงี้ยคนพูดเก่งไหมล่ะรู้สึกว่าก็เทนนิสสู้ๆครับเทนนิสสู้ๆนะครับครับก็รู้สึกว่าก็เป็นคนพูดเก่งนะครับใช่แต่พอเจอแบบนี้เราพูดน้อยลงไหมเวลาเจอไมค์เวลาเจอไมค์พูดน้อยลงไหมล่ะก็น้อยลงครับน้อยลงสู้ๆรู้สึกว่าเริ่มชินแต่ว่าก็รู้สึกว่าชินได้มากกว่านี้ครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เรากำลังไวรัลที่สุดก็คือมีของลาอ๋อเราเป็นยังไงคะเห็นแล้วใช่ไหมครับเรีแอคชั่นใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับก็สู้ชีวิตอยู่ครับก็ช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมครับก็มีตื่นเช้ามากนะขับรถไปเรียนแล้วก็แบบขับมาซ้อมต่ออะไรอย่างเงี้ยก็มีเหนื่อยบ้างครับแต่ว่าก็อยากอยู่กับเพื่อนๆนะอยากแบบคือเวลาเพื่อนบ้าอยากทำอะไรผมก็อยากทำด้วยอย่างเงี้ยก็อยากมีส่วนร่วมทุกอย่างแต่ว่าแบบอาจจะฝืนไปนิดนึงครับแต่ว่าสนุกครับสนุกครับแต่ว่าก็คือไม่ไหวคือเราจะง่วงไปแล้วคือเราหลับเองตอนนั้นอะในหัวก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองหลับครับแต่ว่าพอมาดูวิดีโอเราคิดว่าตัวเองหลับแล้วครับตอนนั้นก็เป็นไปได้ครับคือผมนะจำได้ว่าผมอะน่าจะหลับตาไปแบบไม่นานมากขนาดนั้นแล้วพอมีเพื่อนปลุกผมก็จำได้ว่าผมลืมตาตลอดแล้วก็แบบพอขึ้นมาอยู่ข้างบนก็คือลืมตาดูตลอดแต่ว่านั่นแหละครับอาจจะไม่มีเราอยู่แต่ว่าครับก็อยากสร้างทีมนะไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่านั่นแหละครับก็จริงๆแล้วก็คือเราเอาเวลานี้เป็นเวลานอนคือเราว่าแบบก็มีเวลานอนบ้างก็แบบตื่นมาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบนั่นแหละอาจจะดื้อไปนิดนึงครับแล้วตอนนี้นอนพอไหมคะนอนพออยู่ครับนอนเวลาหาเวลานอนอยู่เรื่อยๆครับใช่ครับที่ไม่ใช่ตอนรีแอคชั่นนะหาเวลานอนจริงๆแล้วงานเรามันเยอะขึ้นยังไงเราปรับอะไรที่จะก็จริงๆช่วงซัมเมอร์นี่ก็จบไปแล้วก็เดี๋ยวรอเปิดเทอมแล้วก็ถ้างานเยอะก็เดี๋ยวให้ manage เอาว่าทำยังไงจริงๆพี่ๆที่ค่ายก็ช่วยอยู่แล้วแบบว่าแบบทำเวลามาแบ
ทำงานจะถึงเวลานี้แล้วเวลานี้ไปนอนนะอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกัน manage เวลาประกาศเนาะประกาศเนาะประกาศว่ามันจะมีช่างไฟมีคอนเสิร์ตครับนี่จะหลอกให้สปอยใช่ไหมครับครับผมคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตใหญ่อ่ะอันนี้พูดได้แค่ไหนพูดได้แค่ไหนอ่ะประกาศประกาศแล้วใช่ไหมว่าช่วงไหนใช่ครับผมก็วันบอกวันเที่ยวแล้วใช่15 มีนาครับก็สนุกแน่ไม่จริงๆเราแบบเรียกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปคอนเสิร์ตใหญ่เราด้วยคือเรารู้สึกว่าเรากำลังพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อให้แบบเพื่อให้เราเก่งพอในวันคอนเสิร์ตใหญ่เพลงสู้ๆนะครั้งนี้จะสปอยไว้เนาะเพลงไฟครับประกาศแล้วเป็นยังไงบ้างคะครั้งนี้ประกาศแล้วไม่ประกาศว่าจะมีอ๋อยังไม่เห็นดีไซน์ไงใช่ไหมครับก็เราเห็นหรือยังเราอะเห็นเราบอกได้ฮะเนี่ยครับผมครับก็เราเห็นแล้วครับจริงๆเราก็เห็นตั้งแต่แบบดราฟต์แรกๆเลยแล้วเราก็แบบมาแบบคอมเมนต์กันในแต่ละดราฟต์จริงๆก็ตอนนี้ก็เกือบไฟนอลเรียกว่าเกือบไฟนอลแล้วมันจะส่งแบบไหนคะถือง่ายครับสวยมากใช้งานได้ง่ายด้วยครับแล้วก็มีกี่สีครับอันนี้บอกได้ปะหลายสีมากครับจริงๆหลายสีมากเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับเรียกว่าช่วยกันก็ได้หลังเนี่ยเราไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเรามีการแบบคอมเมนต์กันตลอดทำงานอะไรเราแบบเหมือนทำงานเป็นทีมว่าแบบคนนี้ชอบแบบนี้คนนี้ชอบแบบนี้คนนี้ชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้เพราะอะไรอะไรเรามีการคอมเมนต์กันตลอดก็เลยรู้สึกว่าถ้าพูดว่าทำงานเป็นทีมแบบถ้าพูดว่าทำด้วยกันก็ได้ตอนนี้คุณก็อาจจะยังบอกไม่ได้แต่สมมติถ้าให้มาร์คเป็นคนที่เห็นคอนเสิร์ตนี้สิ่งที่อยากที่เกิดขึ้นบนเวทีนี้อันนี้ไอเดียของเราคนเดียวนะอยากให้เป็นภาพแบบไหนคือรู้สึกว่าอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นภาพของมาคนเดียวก็ได้รู้สึกว่าอาจจะเป็นสำหรับทุกคนก็ทุกคนน่าจะอยากทำให้คอนเสิร์ตมันว้าวที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้ที่สุดรู้สึกว่ามาดูเราก็อยากให้ได้ energy ที่ดีๆกลับไปอยากเห็นอะไรจากแฟนๆบ้างครับให้เห็นอะไรจากแฟนๆครับจริงๆแค่มาก็ดีใจแล้วบอกได้ไหมเนี่ยใหญ่มากใหญ่ครับใหญ่ใหญ่มากครับผม